ต้องการที่จะให้ทุกคนในปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นแบบอย่างของพรรคการเมืองที่จะเคารพกฎกติกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้กกต.เร่งทำเนื่องจากว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกาแล้วแล้วกกต.เองก็ให้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ประกาศพระราชกฤษฎีกานะครับไม่ใช่ตั้งแต่วันสมัครเพราะฉะนั้นก็อยากให้กกต.เนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการดำเนินการของพรรคการเมืองใดๆเนี่ยที่ต้องรอให้มีการกำหนดรายละเอียดตามระเบียบออกมาเนี่ยก็ขอให้กำหนดรายละเอียดให้เร็วที่สุดยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยหนึ่งผู้สมัครของคนก็คิดว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วก็จะติดป้ายหาเสียงแต่ปรากฏว่าทางกกต.เนี่ยยังไม่ได้กำหนดจุดที่จะให้ติดป้ายได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองเนี่ยกกต.บอกว่าการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการแจ้งทางกกต.ก่อนนะครับซึ่งขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ดีผมก็ดีเนี่ยได้ยื่นแจ้งไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครของพรรคไปยื่นแจ้งว่าจะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ปรากฏว่ากกต.จังหวัดไม่รับโดยบอกว่ายังไม่ได้เป็นผู้สมัครในขณะที่บางจังหวัดก็รับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความสับสนขึ้นนะครับแล้วก็เลยทำให้ เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของการทำงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยซึ่งก็คงไม่สามารถที่จะรอให้เกิดเรื่องแล้วไปวินิจฉัยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการไปกำหนดขึ้นมาว่ามีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน20คนนะครับต้องนับใครบ้างอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการขาดความชัดเจนก็เลยทำให้การปฏิบัติยังติดขัดอยู่นี่ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยมันก็คงมีบางเรื่องซึ่งอย่างไรเสียก็ต้องเป็นเรื่องของการตีความเรื่องพินิจขณะนี้เท่าที่ทราบก็มีปัญหาในเรื่องของการที่สื่อมวลชนจะทำงานในเรื่องของการจัดเวทีต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีแรกหรือกรณีที่2เนี่ยประโยชน์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นตรงกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าทำยังไงเขาจะสามารถมีข้อมูลให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาควรจะเลือกใครสื่อมวลชนที่จะจัดรายการก็ดีนะครับจัดเวทีในการประชันวิสัยทัศน์นโยบายก็ดีเนี่ยเริ่มถูกเตือนทำนองว่าถ้าไม่เชิญทุกพรรคการเมืองก็จะมีปัญหาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักของความเสมอภาคเท่าเทียมเนี่ยก็คงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติของสื่อและก็การแข่งขันแบบนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไปจัดรายการที่จะมีพรรคการเมืองมาเป็นร้อยนะครับแต่หลักเกณฑ์ต้องมีนะครับยกตัวอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยผมเองก็ก่อนหน้าที่จะมีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยก็ไปร่วมเวทีประชันวิสัยทัศน์ซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนจำนวนมากที่ผ่านมามากที่สุดเนี่ยก็ที่ผมไปเจอมาก็ประมาณสัก10พรรคซึ่งเกินไปกว่านั้นเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าการจัดจะให้น่าสนใจเนี่ยก็จะยากนะครับถามว่ามันมีหลักเกณฑ์ไหมก็ต้องบอกว่าเวทีแบบนี้คือเวทีที่จัดขึ้นเพื่อเกี่ยวข้องกับแนวคิดนโยบายระดับชาติดังนั้นก็ต้องไปดูว่าพรรคการเมืองที่จะอาสาตัวเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนในระดับชาติเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าทุกภาคแล้วก็จำนวนก็ต้องเป็นอย่างน้อยๆร้อยเขตขึ้นไปไปดูจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองขณะนี้ก็จะพบว่าพรรคการเมืองที่จะสามารถส่งผู้สมัครได้ในระดับนี้เนี่ยมันมีไม่ถึง10พรรคด้วยซ้ำดังนั้นกกต.อย่าไปจำกัดการจัดเวทีการประชันวิสัยทัศน์ที่
สื่อมวลชนเขาใช้ดุลพินิจตามหลักวิชาชีพของเขาอยู่แล้วในการที่จะเชิญทุกฝ่ายที่เขาคิดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการทำงานระดับชาติหลังการเลือกตั้งไปนะครับนอกจากจะไม่ควรไปทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจและควรจะให้ความมั่นใจเขาด้วยซ้ำว่าการจัดเวทีอย่างนี้ทำได้และเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยส่วนการปฏิบัติเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะขอให้ทำความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแง่ของการปฏิบัตินะครับของประชาธิปัตย์ตอนนี้เราดูระเบียบกกต.แล้วก็จะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับหนึ่งเราก็จะแจ้งล่วงหน้าอย่างที่บอกซึ่งบางคนก็แจ้งแล้วและบางคนแจ้งแล้วก็ปรากฏว่าเขาไม่รับแจ้งนะครับสองเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหานะครับอันนี้ต้องนับตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดอยู่แล้วแต่3เนี่ยมันมีปัญหาว่ากกต.ไปเขียนเอาไว้ว่าการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบจะต้องมีการแจ้งชื่อผู้ผลิตผู้ว่าจ้างจำนวนชิ้นที่ผลิตวันที่ที่ผลิตไว้ทางด้านหน้าอย่างชัดเจนให้ทางฝ่ายสำนักงานของพรรคแจ้งผู้สมัครทุกคนว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดหนึ่งก็คือผมยกตัวอย่างเช่นการขึ้นภาพการขึ้นคลิปการขึ้นป้ายแบนเนอร์ก็จะให้มีข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่แต่อยากจะเรียนกกต.ว่าพรรคข้างนี้ทำให้มันรุนแรงนะครับแต่ยินดีที่จะปฏิบัตินะครับอันที่สองก็คือว่าเลยกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยการจะโพสต์ข้อความขึ้นใน Facebook การที่ผมสื่อสารโดย LINE แอดทุกข้อความที่ผมส่งขึ้นขณะนี้เลยจะต้องพ่วงด้วยข้อความว่าผมเป็นคนผลิตไม่มีใครว่าจ้างจำนวน1ชิ้นตามวันเวลาที่ผู้อ่านจะได้เห็นซึ่งผมก็อยากจะถามว่ามันจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องทำอย่างนี้ก็ยินดีปฏิบัติอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าผมมองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ดูยุ่งยากเกินความจำเป็นนะครับก็อยากให้อยู่กับความเป็นจริงในเรื่องแบบนี้นอกจากนั้นสิ่งที่คงต้องพยายามขอความชัดเจนด้วยก็คือว่าเราควบคุมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงระดับหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นการมีเพจเนี่ยเรารับผิดชอบข้อความที่เราเอาขึ้นเองได้แต่จะให้เรารับผิดชอบทุกความเห็นที่มีคนพิมพ์เข้ามาตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนะครับถ้าจะกรุณากำหนดให้ชัดว่าความรับผิดชอบของข่าวมีตรงไหนอย่างไรเนี่ยจะเป็นดี